ะคะเราจะพาทุกคนมา DIY flower card นะคะเป็นการ์ดส่งความสุขนะคะไม่ว่าจะทำเป็นของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่คุณครูที่โรงเรียนหรือว่าจะเป็นการ์ดปัดฉิมฝากเพื่อนๆในวันจบการศึกษาก็ได้นะจะบอกว่าน้องจะมีความแบบน่ารักปุกปิกและเป็นป๊อปอัพแบบนี้ที่สำคัญคือทำง่ายมากเรารับรองได้เลยว่าทุกคนทำตามได้แน่นอนค่ะไปดูกันเลยThank you.
มานะคะให้ทุกชิ้นแยกออกจากกันทั้งหมดเลยตามในคลิปได้เลยนะทุกคนThank you.
าแบบดอกๆนะคะนั่นแหละไม่มีใครเล่นเล่นกับตัวเองมาค่ะก็แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะทุกคน